ก่อนนายบอกว่าไม่ชอบทำงานไงทำไมขยันก้มหน้าก้มตาทำขนาดนี้มนก็คิดนั่นคิดนี่เพลินๆไปเรื่อยอะค่ะแล้วหิวหรือยังซึมแรมพี่ซึมมาฝากจ้ะมาภูเก็ตอะได้กินหรือยังข้าวต้มแห้งอ้าวอ้าวมนไม่ชอบเหรอคือมนกลัวพี่กรจะหิวอะค่ะมนก็เลยจ้าจ้านมนก็เลยสั่งข้าวต้มแห้งมาเหมือนกันค่ะเห็นคุณแก้มบอกว่าพี่กรชอบกินมาแล้วค่ะนี่แค่กินข้าวต้มแห้งนี่ต้องจัดให้ดูดีหรูหราขนาดนี้เลยเหรอคะก็ตอนแรกจะพามนไปกินข้างนอกอ่ะแต่พอไม่ได้กินข้างนอกมากินในนี้ก็ต้องโชว์วิวหลักล้านซะหน่อยค่ะเออแล้วไหนที่มนซื้อให้พี่อันนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะกินอันที่มนซื้อให้พี่นะแล้วมนก็กินอันที่พี่ซื้อให้มนมาเดี๋ยวทำไมคะถ่ายรูปกันสิขึ้นมาข้างหน้าเก่งกันมาทานด้วยกันนะเดี๋ยวเอาวิวหน่อยชิบมาตะมันเออคือมนหิวแล้วอะค่ะอ่ะก็กินโอเคใช่ได้ยิ้มแบบเก่งอะไรเนี่ยจังมันกินมาภูเก็ตก็ต้องกินข้าวต้มแห้งเป็นอาหารเด็ดนะเมย์ไปยื่นใบลาออกมาแล้วนะคะแต่เมย์อย่าลืมนะว่าตอนนี้เราไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้ละแล้วยิ่งตอนนี้เมย์ไม่ใช่เลขาผมก็ยิ่งไปไหนมาไหนด้วยกันลำบากนอกเวลางานก็ไม่ได้เวลาส่วนตัวก็ไม่ได้เวลาทำงานก็ไม่ได้เหรอคะเมย์เป็นคนบอกผมเองนะว่าตอนนี้เมย์กำลังท้องโตแล้วเมย์ก็ไม่อยากให้ใครรู้เราตกลงกันแล้วนะว่าเมย์ต้องอดทนค่ะเมื่อตอนบ่ายอ่ะมีคนโทรมาถามหาคนชื่อแก้วเมย์ก็สงสัยว่าจะเป็นแก้วเดียวกับที่คุณวินเคยเล่าว่ารถไปเจอที่ภูเก็ตหรือเปล่าเมย์ก็เลยลองถามฟังดูว่าบริษัทของเราเนี่ยมีแก้วกี่คนสรุปว่ามีคนเดียวค่ะคุณว่าดีคงให้คนโทรมาเช็คผมวันนั้นท่าทางดูเขาไม่ค่อยเชื่อใจผมเท่าไหร่ถ้าเขาสงสัยขนาดนี้เนี่ยเขาต้องตามหาแก้วไม่เลิกแน่แล้วถ้าเกิดว่าเจอมันต้องยุ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าแก้วเนี่ยต้องจำรถได้แน่นอนเป็นอะไรฮะยืนนิ่งเงียบไม่พูดจาเลยอิ่มจัดเลยเหรอจุกเลยค่ะไม่ใช่แค่อิ่ม
เป็นไงบ้างภูเก็ตตอนกลางคืนสวยไหมดีค่ะดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแล้วภูเก็ตกับพี่อันไหนดีกว่ากันนะอะไรนี่ถ้าไม่ตอบพี่จะมาเอาเองนะว่าพี่ดีกว่าอ่าฮะเสียดายวันนี้ไม่ค่อยมีดาวแป๊บนึงนะแป๊บนึงไม่ค่อยมีดาวด้วยจริงๆเฮ้ยวันนี้ดาวไม่ค่อยมีพี่เลยเสกดาวมาให้ว้าวทุกครั้งที่เริ่มหวั่นไหวเตือนทุกครั้งไม่ให้ปล่อยใจไม่มีทางจะไปรักเขาได้อย่างไรกันก็รู้ว่าไม่มีวันจะเป็นจริงคอยแต่ห้ามตัวเองใจเขาไว้ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องหวังอะไรเป็นไงบ้างมนข้าวต้มแห้งภูเก็ตเด็ดสมชื่อไหมเด็ดมากเลยค่ะถ้ากินเยอะกว่านี้เนี่ยซิปน่าจะรูดไม่ขึ้นแล้วล่ะค่ะเห็นอยู่สงสัยป๋าบ่นคิดถึงแล้วมั้งเนี่ยป๋าได้ด่าพี่เลยมั้งว่าเอาลูกสาวไปไหนตั้งมาตั้งนานไปกลับบ้านกันค่ะมนทำอะไรอ่ะมนว่าจะเอางานกลับไปทำที่บ้านด้วยนะคะโอ้โหทำไมขยันขนาดนี้เนี่ยป๋านี่คิดถูกจริงเลยที่ส่งมนมาช่วยงานพี่สุดยอดก็วันนี้พี่กรเลี้ยงข้าวมนแล้วเดี๋ยวจะหาว่ามนทำงานไม่คุ้มกับค่าข้าวทำไมพี่ดูใจร้ายถึงขนาดนั้นเชียวเหรอมากค่ะไปกลับบ้านค่ะมนทำไมอาบน้ำแต่งตัวไวจังไวกับพี่นะเนี่ยมนอยากรีบลงมาทำงานต่อค่ะพี่กรณ์คะพี่กรณ์มาดูนี่สิคะคือมนเห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบอาบแดดแต่ว่าชอบสปามากกว่ามูลเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำสปาสไตล์แบบนี้น่าจะสวยดีนะคะไอเดียดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมูลชอบแบบไหนอ่ะแบบนี้ก็ดีค่ะมาถึงคนไทยใช่ไหมฝรั่งก็จะไม่มาในหัวดูอะไรอยู่คะไม่เป็นดูนนท์เห็นเขาช่วยกันทำงานแล้วก็ชื่นใจเห็นก็สบายใจค่ะที่เห็นพี่น้องเขารักกันThank you.
ทุกครั้งที่เริ่มหวั่นไหวเตือนทุกครั้งไม่ให้ปล่อยใจไม่มีทางจะไปรักเขาได้อย่างไรกันก็รู้ว่าไม่มีวันจะเป็นจริงห้ามตัวเองเข้าไว้คอยบังคับหัวใจเข้าไว้ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องหวังอะไรจากเขาเลยไม่ต้องเอาใจเข้าไปจบที่ตรงไหนความรักฉันคงไม่ต่างอะไรจะรุ่งจะฟื้นความจริง